สการท่านพระอาจารย์พระมหาวนพนะคะวันนี้ต้องทีมงานกลุ่มสร้างบุญบารมีแล้วก็รายการสุขใจเมื่อไปทางต้องขอกราบขอบพระคุณท่านในความเมตตาค่ะที่ท่านจะมาให้ความรู้กับพวกเราเกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎกค่ะขอเรียนถามท่านว่าพระไตรปิฎกหมายความว่าอะไรคะมีความสำคัญต่อพุทธศาสนาอย่างไรคะเจริญพรก็ขออนุโมทนากับญาติโยมกลุ่มสร้างบุญบารมีทุกท่านนะที่วันนี้ได้มาจัดกิจกรรมสมโภชพระไตรปิฎกฉบับประชาชนซึ่งพระไตรปิฎกในวันนี้จะได้ถวายให้แก่พระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทุกรูปทุกวัดซึ่งมีอยู่จำนวน500รูปและก็จำนวน114วัดโดยประมาณทีนี้โยมถามว่าพระไตรปิฎกหมายถึงอะไรและก็มีความจำเป็นหรือมีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาอย่างไรคำว่าพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าดูตามรูปศัพท์นะญาติโยมทั้งหลายคำว่าไตรแปลว่าสามคำว่าปิฎกแปลว่าตะกร้าเพราะนั้นความหมายโดยภาพรวมก็คือว่าตะกร้าสามใบที่มีไว้สำหรับบรรจุพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้แค่ฟังอย่างนี้ญาติโยมทุกท่านก็พอจะทราบความหมายแล้วว่ามีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาอย่างไรพระไตรปิฎกเป็นสิ่งที่สื่อถึงองค์รวมทั้งหมดของพระพุทธศาสนาเพราะในตะกร้าทั้ง3ใบนั้นบรรจุไว้ทั้งส่วนที่เป็นพระสูตรทั้งส่วนที่เป็นพระวินัยคือกฎหมายต่างๆในพุทธศาสนารวมไปถึงพระอภิธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมะที่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกแยะให้ละเอียดเนี่ยพระไตรปิฎกจึงเป็นหลักฐานยืนยันความมีอยู่จริงของพระพุทธเจ้ายืนยันความมีอยู่จริงของพระธรรมคำสอนยืนยันความมีอยู่จริงของพระอริยสงฆ์รวมไปถึงยืนยันเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแด่พระพุทธศาสนาในยุคนั้นในสมัยนั้นทำให้เราที่เป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยเรามีความมั่นใจว่าศาสนาของเรานั้นมีทุกอย่างที่เป็นความจริงเราสามารถจะสืบค้นไปถึงประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าได้สืบค้นไปถึงหลักธรรมประเด็นต่างๆที่พระองค์ทรงตรัสแก่พระภิกษุแก่คฤหัสถ์หรือแก่บุคคลต่างๆณสถานที่ต่างๆได้รวมไปถึงพระวินัยพระองค์ได้ทรงบัญญัติพระวินัยข้อนั้นไว้ที่ไหนปรารภเหตุอะไรในช่วงสมัยไหนเพราะนั้นพระไตรปิฎกจึงกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความมีจริงของพระพุทธศาสนาและความสำคัญที่มากกว่านั้นก็คือเรามีหลักธรรมที่บันทึกไว้เนี่ยเป็นปัจจัยให้เราทุกคนสามารถที่จะนำมาปรับใช้จนเกิดประโยชน์แก่การดำเนินชีวิตจนถึงยุคปัจจุบันอันนี้ก็เป็นเรียกว่าความหมายและก็ความสำคัญในบทที่สังเขปได้จบค่ะอีกข้อหนึ่งนะคะจะเรียนถามว่าพระไตรปิฎกฉบับต้นฉบับมีกี่เล่มคะมี45เล่มแล้วแตกต่างกับฉบับประชาชนอย่างไรคะเจริญพรพระไตรปิฎกที่จริงในแต่ละสำนักหรือแต่ละพระไตรปิฎกมีหลายฉบับบางฉบับเรียกว่าบางวัดที่ทำบางวัดที่ทำมาก็มีหลายเล่มแต่ที่เรารู้จักกันมากก็คือฉบับของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีอยู่45เล่มก็คงจะสร้างให้เทียบเท่ากับ45พรรษาของพระพุทธเจ้าที่ใช้ในการเสด็จดำเนินเพื่อเผยแพร่พระธรรมทีนี้ความแตกต่างระหว่างพระไตรปิฎก45เล่มกับพระไตรปิฎกฉบับประชาชนเนี่ยที่จริงเราก็เห็นความแตกต่างอยู่แล้วแหละฉบับเดิมหรือฉบับใจ45เล่มเนี่ยบันทึกรายละเอียดประวัติความเป็นมาทุกอย่างไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นเนื้อหาสาระที่เป็นรูปแบบเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะทราบรายละเอียดทั้งหมดที่เป็นเรื่องเดิมๆแท้ๆอย่างละเอียดก็ต้องไปดูในพระไตรปิฎกฉบับ45เล่มส่วนฉบับประชาชนนี้เนี่ยเป็นฉบับที่ท่านมาเรียบเรียงใหม่โดยย่นจาก45เล่มให้เหลือแค่เล่มเดียวเพราะฉะนั้นรายละเอียดหรือว่าการใช้ถ้อยคำใช้สำนวนเนี่ยก็จะสละสลวยอ่านเข้าใจง่ายกว่าฉบับ45เล่มนิดหนึ่งเพราะว่า45เล่มเนี่ยเรียกว่าท่านรักษาพระดำรัสเดิมของพระพุทธเจ้าบางประเด็นพูดตัดซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาถ้าคนที่ไม่มีความอดทนในการอ่านเนี่ยบางทีก็จะเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพูดซ้ำไปซ้ำมาแต่พอในฉบับประชาชนเนี่ยท่านจะนำมาเรียบเรียงเป็นถ้อยคำที่เราสามารถจะอ่านและเข้าใจง่าย
เพียงแต่ว่าไม่สามารถที่จะลงรายละเอียดแห่งสาระธรรมะทั้งหมดเอาไว้ได้อยู่เพราะว่าทั้ง45เล่มแล้วจนมาเหลือเล่มเดียวเนี่ยคนที่ท่านทำเองท่านก็ต้องใช้ความสามารถพอสมควรประโยชน์ที่จะพึงได้จาก45เล่มคืออะไรที่พึงได้ก็คือว่าเราใช้45เล่มเนี่ยเป็นหลักฐานเป็นตัวการศึกษาอย่างละเอียดแต่ประโยชน์ที่พึงได้จากฉบับประชาชนเนี่ยคือเราใช้เป็นแนวทางเราใช้เป็นสารบัญเราใช้เป็นแผนที่สำหรับที่จะไปศึกษาในเล่ม45เล่มเพราะว่าถ้าสมมติโยมถามอาตมามาเนี่ยพระอาจารย์พระพุทธเจ้าตรัสหลักธรรมเรื่องอิทธิบาท4ไว้ในพระไตรปิฎกเล่มไหนฉบับที่เท่าไหร่หน้าที่เท่าไหร่ถ้ามาไม่มีฉบับประชาชนอาตมาต้องไปค้นจาก45เล่มเนี่ยอย่างน้อยเริ่มจากพระสูตรตั้งแต่เล่มที่9เป็นต้นไปเนี่ยกว่ามาจะเจอก็จะใช้เวลานานมากแต่พอเราไปดูในเล่มฉบับประชาชนเราก็สามารถจะรู้ได้ทันทีว่าอ๋อพระเจ้าตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในเล่มไหนใน45เล่มก็สามารถที่จะไปอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้อันนี้คือประโยชน์ของฉบับประชาชนเรียกว่าพกพาง่ายสะดวกและโยมมีข้อสงสัยว่าแล้วการถวายพระไตรปิฎกกับพระธรรมทูตกับพระสงฆ์เหมาะหรือไม่เหมาะอ๋อแล้วมีเหตุผลอะไรที่จะไม่เหมาะในเมื่อการศึกษาพระไตรปิฎกมันเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์โดยตรงอยู่แล้วพระสงฆ์ได้อ่านที่โยมถวายมาและก็นำธรรมะเหล่านี้ไปเผยแพร่กับญาติโยมก็เป็นบารมีทั้งสองฝ่ายคือทั้งพระที่อ่านและก็ญาติโยมที่ถวายมารวมไปถึงญาติโยมที่ได้ฟังพระธรรมจากท่านเพราะฉะนั้นการถวายคือการถวายพระไตรปิฎกกับพระสงฆ์ได้อานิสงส์มากญาติโยมไม่ต้องกังวลได้อานิสงส์มากอันนี้คือข้อแตกต่างนะฮะระหว่างพระไตรปิฎกฉบับ45เล่มกับฉบับประชาชนเราใช้ฉบับประชาชนเป็นแผนที่ที่นำไปสู่การศึกษาใน45เล่มเพื่อเกิดความสะดวกเพื่อเกิดความคล่องตัวให้ได้รับความรู้ที่รวดเร็วขึ้นเจริญพรค่ะข้อสุดท้ายนี้คิดว่าทุกท่านคงอยากจะทราบว่าแล้วอานิสงส์ล่ะคะอานิสงส์ของการถวายพระไตรปิฎกแก่พระธรรมทูตหรือการถวายพระไตรปิฎกให้แก่ทางวัดเนี่ยค่ะจะมีอานิสงส์อย่างไรคะเจริญพรคือถ้าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราเคยฟังดำรัสของพระพุทธเจ้าว่าหลังจากพระองค์นิพพานไปแล้วผู้ที่จะมาเป็นศาสดาแทนพระองค์ก็คือพระธรรมวินัยนั้นพระธรรมวินัยก็คือพระไตรปิฎกการที่เราถวายพระไตรปิฎกหรือว่าแจกพระไตรปิฎกเหมือนกับการที่เรานิมนต์พระพุทธเจ้าไปให้อยู่กับบุคคลคนนั้นเพราะฉะนั้นเวลาท่านอ่านพระไตรปิฎกก็เป็นเครื่องยืนยันว่าพระพุทธเจ้ายังคงอยู่กับเรานี่คืออานิสงส์ส่วนหนึ่งที่เราได้เป็นเบื้องต้นแต่ถ้ามองในแง่ของอานิสงส์ที่พึงเกิดจากการถวายเนี่ยพระสารีบุตรเคยทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าการที่บุคคลหนึ่งคนฝากอักขระไว้ในพระพุทธศาสนาอักขระที่เราฝากไว้เนี่ยจะให้อานิสงส์อย่างหาประมาณไม่ได้ท่านบอกว่าอานิสงส์เหล่านั้นเป็นเหตุให้คนไปเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 84,000 กับเดี๋ยวเป็นนับเอง 84,000 กับนานแค่ไหนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสามารถจะไปเกิดเป็นพระราชาประเทศราชเนี่ยประมาณ9อสงไขยอานิสงส์นั้นส่งผลให้ไปเกิดเป็นพราหมณ์มหาศาลคือพราหมณ์ที่มีฐานะทรัพย์สินเงินทองร่ำรวยมาก9อสงไขยและอานิสงส์นั้นเป็นปัจจัยนำไปสู่การเกิดเป็นมหาเศรษฐี9อสงไขยและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยนำไปสู่การเกิดเป็นเทวดาตั้งแต่ชั้นจาตุมเป็นต้นไปเนี่ยในชั้นต่างๆเนี่ย9อสงไขยอันนี้คือที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นอานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการถวายหรือการสร้างอักขระไว้ในพุทธศาสนาเราจะมีคำพูดที่คนรุ่นหลังมาเปรียบเทียบว่าการสร้างหรือการสร้างอักขระไว้1ตัวมีอานิสงส์มากกว่าการสร้างพระพุทธรูปหรือเทียบเท่าการสร้างพระพุทธรูป1องค์นี่ก็อานิสงส์แต่ว่าอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากกว่านั้นโยมน่าจะรู้ดีนะฮะว่าการถวายพระไตรปิฎกว่ามีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่แล้วแต่อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากกว่านั้นคืออ่านพระไตรปิฎกอย่าถวายแต่คนอื่นแจกแต่คนอื่นแล้วตัวเองไม่อ่านเพราะการถวายเป็นเรียกว่าการถวายพระไตรปิฎกเป็นวัตถุทานก็ได้เป็นธรรมทานก็ได้ให้อานิสงส์ในส่วนที่เป็นมนุษย์สมบัติแล้วที่กล่าวมา
คือสามารถจะเกิดเป็นมหาเศรษฐีได้ร่ำรวยได้ให้อานิสงส์เป็นสวรรค์สมบัติสามารถที่จะเกิดไปเป็นเทวดาในชั้นภูมิต่างๆได้แต่อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ก็คือนิพพานสมบัติพันนิพพานสมบัติจะเกิดขึ้นแก่เราได้ไม่ใช่เพราะการถวายพระไตรปิฎกแต่เกิดขึ้นได้เพราะการอ่านพระไตรปิฎกและก็นำธรรมะที่ปรากฏในพระไตรปิฎกนั้นเนี่ยเอาไปศึกษาเอาไปปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติตามพระธรรมที่ปรากฏในพระไตรปิฎกพระธรรมที่เราศึกษานั้นก็จะสร้างสิ่งที่เป็นนิพพานสมบัติให้กับเรานิพพานสมบัติถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาอันญาติโยมที่ถวายพระไตรปิฎกหรือแจกพระไตรปิฎกทุกท่านนะฮะจงใช้เวลาที่เรามีอยู่เนี่ยศึกษาค้นคว้าท่านอ่านจากฉบับประชาชนแล้วอยากจะรู้เรื่องไหนในอย่างรายละเอียดก็ดูจากฉบับประชาชนแล้วมาอ่านที่ฉบับไหนมันพื้นที่วัดอตมยตารามมีฉบับ45เล่มอยู่หลายฉบับโยมสามารถจะมาค้นคว้าได้มันในท้ายที่สุดก็ขอบารมีที่ญาติโยมทุกท่านได้ถวายพระไตรปิฎกแก่พระธรรมทูตหรือว่าเป็นเจ้าภาพหรือมีส่วนร่วมในการแจกพระไตรปิฎกแก่ทุกท่านที่มีความสนใจขอบารมีนี้จงเป็นปัจจัยทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญเกิดปัญญาเห็นแจ้งในธรรมของพระพุทธเจ้าจนเข้าถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรสาธุกราบขอบคุณท่านมากค่ะ